ก็เป็นเกมรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเล่นที่บ้านเรายิงได้3ลูกเก็บคลีนชีทได้ได้พักนักกีฬาที่มีความเสี่ยงได้ให้ได้พักได้โอกาสกับให้โอกาสกับน้องๆที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เป็นสำหรับเกมวันนี้ครับครับแล้วปิดเล็กไปหลังจากนี้จะมีการเสริมทัพอะไรยังไงบ้างไหมครับHe has about the transfer window for the second leg. Okay. How about the plan and everything? Honestly, I don't have any information for you. I know it's a good time for everybody to ask questions, but the priority was to play these four games. We have a few days break. Of course, there will be a big break for the league to restart. And we will discuss this internally at the right time with Kumpang and the rest of the season.ก็เรื่องตลาดซื้อขายก็ณตอนนี้ก็พูดตรงๆว่ายังด้วยสถานการณ์เพิ่งจบนัดสุดท้ายเนี่ยก็เรายังไม่ได้มีแผนหรือข้อมูลที่จะให้ได้เพราะว่ามันเรายังไม่ได้เตรียมเข้าสู่เลข2เนี่ยเพราะว่าเรายังมีเวลาพักที่ค่อนข้างนานแล้วก็จะมีทั้งข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยที่เราต้องเข้าไปคุยกันทั้งโค้ชทั้งผู้บริหารเนี่ยครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะได้ติดตามกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว I said this in other press conferences. You know, I come from a difficult background in Wales, and I think it's easy to connect with the people of Clontoy and the team. And support is always there. You know, win, lose, draw, raining, it doesn't matter. They are there, and when you have this, it's pretty special because many clubs don't have this.เขาบอกว่าก็อย่างที่เขาเคยพูดในการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ว่าแฟนบอลของเราเนี่ยคือมหัศจรรย์มากเขามาจากประเทศเวลส์ซึ่งมันเป็นประเทศที่เล็กๆแล้วก็คนน่ะค่อนข้างคลั่งไคล้ฟุตบอลมันไม่เหมือนจากที่นี่นะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยแฟนบอลเราตลอดเล็กแรกเนี่ยสนับสนุนทีมตลอดไม่ว่าจะแพ้เสมอชนะฝนตกก็ยังอยู่เชียร์กันนะเขาบอกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วเราต้องขอบคุณเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกทีมที่จะมีแฟนบอลที่สนับสนุนทีมแล้วก็ข้างใจทีมเราขนาดนี้